ชื่ออัครเดชสันอินครับผมชื่อเล่นชื่อแดนครับเป็นนักดนตรีทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ทำเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่ในวงการดนตรีเล่นกลางคืนด้วยยังเป็นอะไรง่ายๆคือเรากินทุกวันนะครับแล้วยิ่งช่วงกักตัวเราก็ไม่ได้ไปไหนทำให้เรากินมันเยอะขึ้นใช่อยู่กับมันเยอะขึ้นดู YouTube มากขึ้นจับมาทำเป็นอาชีพเสริมใช่ครับก็คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เอาของเอาไม้เอาอะไรมาตั้งให้มันวางตาวางอะไรได้ต้มหม้อกาแฟได้ชงได้อะไรเงี้ยครับคือทำอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวมันเคลื่อนที่ง่ายครับแล้วมันด้วยงบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่จอดรถในที่เราอยู่เนี่ยเขาไม่ได้กว้างมากก็เลยตัดออกไปแล้วก็ใช้มอไซค์แทนเพราะตอนแรกคิดจะยกโต๊ะแต่ว่าเราคิดไปคิดมามันหลายรอบมัดมันรวมในมอไซค์แล้วก็ไปขายตอนแรกทางขายได้2แก้วก็คือจะเงียบๆก็เหมือนร้านเปิดใหม่ทั่วไปครับใช่คนก็ยังไม่รู้จักก็ขายไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มทุกวันครับ2แก้ว4แก้ว6แก้วขึ้นไปพีคสุดอาทิตย์แรกก็13แก้ว14แก้วแล้วก็เยอะแล้วก็คือพอเราทำตอนแรกมันเราไปอยู่บนฟุตบาทใช่ไหมครับมันก็ไปกีดขวางทางเดินเท้าของคนหรือคนที่เขาเดินอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยย้ายจากตรงนั้นมาอีกที่หนึ่งที่เป็นอยู่หน้าคอนโดเราเปิดไปได้2วันแล้วเราก็เห็นรถทุกบ้านเขาเข้าออกว่ามันต้องติดคอยระวังคนระวังอะไรเงี้ยครับใช่เราก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานที่จะว่าต้องหาที่ลงสักทีให้มันเป็นกิจลักษณะไปเลยเพราะลูกค้าเขาก็เริ่มมากันเยอะมันก็ร้อนมากด้วยครับตรงนั้นตั้งอยู่ตรงที่กลางซอยของชุมชน200ห้องครับผมเขาจะเรียกว่าตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น95ครับผมอยู่กลางซอยหรือว่าถ้ามารถไฟฟ้าก็ลงที่สถานีโพธิ์นิมิตแล้วก็บอกวินมอเตอร์ไซค์ว่ากลางซอย200ห้องก็ได้ถ้าร้านเปิดก็คือจะเจอรถจอดอยู่ก็คือจะเป็นหม้ออย่างเงี้ยครับเราก็จะใส่น้ำเข้าไปครับผมให้มันอยู่ใต้วาล์วเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราใส่เกินเวลาน้ำมันเป็นเดือดแรงดันมันจะพุ่งออกมันเป็นเซฟตี้ของเขาครับไม่ให้มันระเบิดแล้วก็บดกาแฟใส่ลงไปในกลวยชงกาแฟครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วตั้งเตาแล้วก็เสร็จแล้วคือมันหลายคนเขาบอกแตกต่างกันนะครับผมบางคนก็บอกมันจะได้เฟเวอร์มากกว่าจะไม่ได้ความบอดี้เยอะอะไรเงี้ยครับผมแล้วบางคนเขาบอกว่ามันจะได้ความเข้มข้นแต่ผมลองไปลองมามันอยู่ที่การบดนะครับถ้าเราบดหยาบมันก็อาจจะไม่ได้ความบอดี้ของมันเข้มข้นอะไรเงี้ยพอเราลองบดหยาบขึ้นกดให้มันแน่นขึ้นอีกหน่อยมันจะได้ความหนักความเข้มของตัวกาแฟขึ้นมามากขึ้นหน่อยใช่ครับหลายๆคนก็น่าจะเจอวิกฤตเหมือนกันเลยนะครับก็บางทีคิดแต่เย็นๆลงก็ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็คิดออกอะไรอย่างเงี้ยลองดูสิ่งรอบๆตัวทำอะไรได้ก็ลองฝึกกับมันดู